มามาดูเรื่องนี้เป็นเรื่องดรามา่าแต่เรื่องนี้อย่าพึ่งตำหนิใครนะคะดูให้จบก่อนอ่ะเพราะว่าบ้านเราเวลาโซเชียล <c oughs> เวลามีภาพหรือคลิปอะไรมา เฮ่คอมเมนต์เฮ่ทัวลงเงินก่อนถูกต้องอันนี้ทัวลงไปแล้วรอบหนึ่งนะ,ะ,ะโดนไปแล้วทัวลงไปแล้วจนต้องออกมาชี้แจงเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนค่ะมีคนไปเห็นบ้านหลังหนึ่งนะคะอยู่ริมถนนนะคะ,ค,ะคือริมถนนก็จะมีทางเทา้าแต่บ้านหลังนี้สร้างกำแพงบ้านมาปิดทางเทา้าหมายความว่าทางเท้าหายไปเฉพาะหน้าบ้านหลังนี้เฮ้ย <Hey. S 2> ที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะอ้าวคนที่เห็นเขาก็เลยถ่ายภาพเอาไว้แล้วก็โพสต์ในโลกออนไลน์ ตำหนิเจ้าของบ้านหลังนี้และตำหนิเจ้าหน้าที่หนึ่งคือทำไมเจ้าของบ้านเห็นแก่ตัวจังทางเท้าสำหรับคนเดินนะแล้วเนี่ยพอเดินมาถึงตรงเนี้แล้วจะยังไงต่อลงถนนเหรออ,อ้อมบ้านหลังนี้เหรออืสองคือเจ้าหน้าที่ทำไมปล่อยปละละเลยให้บ้านหลังนี้สร้างปัญหาให้กับประชาชน นี่คะ่ะคือคนที่โพสต์เขาบอกว่าเป็นรั้วคอนกรีตเลยนะครอมทางเท้าริมถนนเอก,กชยัยก่อนถึงปัม๊มปตอทเอมืองใหม่ทางหลวงเอก,กชยัยคือตอนนี้ชาวบ้านเขาเดินไม่ได้นะเพราะเดินมาเอาเจอกำแพงทำไงต่อคุณเจอทางตัน <c oughs> คุณต้องอ้อมขวาแล้วอ้อมขวาไปเป็นอะไรถนนคุณอาจจะเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนได้ต้องระวังตัวเองหรือย้อนกลับ <c oughs> จะปีนข้ามก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นบ้านเขาทำยังไงดีคุณผู้ชมคะอ่ะอย่างที่บอก คนโพสต์ต้นเรื่องอะทัวไปลงบ้านหลังนี้เยอะมากน้องชมพู่ด้วยภาพแบบก็สมควรโดนทัวลงเจ้าของบ้านโดนด่าเลยเลยคุณผู้ชมค่ะแต่เอาจริงๆเราไปตรวจสอบมาให้แล้วก็มีคําชี้แจงเพิ่มเติมนะคะเมื่อกี้เห็นภาพแล้วใช่ไหมคะเป็นภาพของ g o o g l e m a ปคือทีมข่าวของเราไปย้อนดูเอาจริงๆเลยนะบ้านหลังนี้สร้างก่อนทางเท้าค่ะรั้วมาก่อนรั้วมาก่อนทางเท้าค่ะนี่ดังนั้น จะไปว่าเจ้าของบ้านแบบเต็มปากเต็มคําไม่ได้แล้วนะคะเพราะบ,บ้านเขาสร้างมาก่อนทางเท้ามาที่หลังแล้ว สร้างไปได้ทีนี้มันมีคำชี้แจงเพิ่มเติมค่ะน้องชมพู่คุณผู้ชมคะ <5. S 1> เป็นคําชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ f c e e o o o k แฟนเพจมิติมหาชัยเขาบอกว่ามีข้อมูลจากเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสมุทรสาครเขาบอกว่าที่สร้างรั้วขวางทางเดินเท้าเนี่ยเป็นเพราะว่าการก่อสร้างถนนเอกชัยในอดีตจะเป็นลักษณะของเจ้าของที่ดินอุทิศถนนอุทิศที่ดินให้ พูดง่ายๆก็คือเจ้าของที่ดินยกที่ดินให้เพื่อสร้างทางเทา้าไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายพรบรเวรคืนอพอไปตรวจสอบบ้านหลังนี้เขาไม่ได้มีการอุทิศที่ดินของเขาให้เพื่อสร้างทางเทา้าเขาไม่ได้ยกให้อะ่ะดังนั้นจะไปสร้างทางเทา้าไม่ได้เจ้าหน้าที่ต้องไปเจรจากับเจ้าของที่ดิน และไม่ได้มีหลักฐานว่าเจ้าหน้าที่ได้ไปคุยกับเจ้าของที่ดินด้วยไม่ได้ไปคุยกับเขาไม่ได้ไปเวรนคืนเขาไม่ได้ไปขอซื้อที่จากเขาเพื่อจะมาสร้างทางเทา้าดังนั้นเขาก็ไม่ผิดอะไรอืมงงขั้นตอนเขาก็ไม่ผิดอะไรไม่ได้คุยแต่สร้างแล้วอ,อ๋องบมันมาแล้วทีนี้ล่าสุดก็คือทางเจ้าของที่ดินกับแขวงทางหลวงสมุทรสาคร<ๆ>เขาคุยกันแล้ว<อ>เขาไปคุยกันแล้วก็คือจะมีการ ขอที่ดินตรงส่วนนี้ค่ะที่เป็นทางเท้าคืนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างทางเท้าให้คนเดินแต่เป็นการขอคืนแบบมีค่าตอบแทน<อ>ก็จะคล้คลายๆกับเบนคืนค,คือขอที่คุณตรงนี้ได้ไหม,มสร้างทางเท้าให้มันเป็นทางยาวเลยแล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จ่ายเงินให้ตามอัตราส่วนของที่ดินที่ขอคืนมาอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยออความกว้างกว้างเหมือนกันนะเป็นทางเท้าที่ไม่ใช่แค่แบบอินบล็อกแค่สบล็อกอะ มันกว้างพอสมควรเลยทีเดียวคนมีบริเวณบ้านอ่ะใช่พอโดนไปนจะรู้สึกว่าเสียดายพื้นที่และคนในพื้นที่บอกว่าไม่ใช่แค่บ้านหลังนี้หลังเดียวนะคะถนนเส้นนี้มีลักษณะแบบนี้หลายจุดเลยหลายหลังค่ะอา้าวหลายหลังค่ะอ้าวแบบคอเอียงนะอา้าวมันก็เลยเกิดคําถามว่าเอาจริงนะต่อให้บ้านหลังนี้สร้างก่อนใช่ไหมคะแล้วเจ้าหน้าที่มาสร้างทางเท้าใช่ไหมคะแล้วทําไมคุณไม่คุยกับบ้านทุกหลังให้มันเคลียร์ให้มันแบบสร้างได้ทั้งเส้นล่ะคะ ทำไมไม่คุยกันตั้งแต่แรกตั้งแต่สร้างไงทำไมเพิ่งมาคุยตอนนี้ที่มันเป็นดราม่าพอมีโซเชียลออกมาใช่อก็แปลกดีแปลกจังเขาไม่ได้ยกให้ก็ไม่ผิดอะไรใช่ค่ะเพราะว่าไม่ได้ไปคุยกับเขาขอเขาอะไรอย่างงี้งาอ่ะมีหลายจุดมีหลายจุดที่ทางตดีไม่มีบิดเบี้ยวไปอะไรบางอันการสร้างเราก็งง